ที่นี่ที่ไหนที่นี่เป็นที่ที่ให้กำลังใจ yeah. เพราะที่นี่คือสำนักงานอาจารย์ไพโรจน์รื่นวิชา yeah. เกิดเป็นคนต้องมีธรรมะต้องถือสัจจะและต้องซื่อสัตย์ว้าวข่าวดีดีกับพี่คำรณวันก่อนนะครับทั้งผมแล้วก็อาจารย์เนี่ยอาจารย์ไพโรจน์ รื่นวิชามีโอกาสไปร่วมงานพิธีมหามงคลครั้งประวัติศาสตร์พิธีอัญเชิญพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอิริยาบถทรงพระแสงปืนต้นข้ามแม่น้ำสตงขึ้นประดิษฐานณแท่นฐานลานอิสรภาพ109นะครับแล้วก็ร่วมพิธีเททองหล่อในส่วนของข้อพระบาทกันครับการครับพิธีใหญ่ๆอย่างนี้ผู้คนมากันมากมายเนาะเขาเรียกว่าลานอิสรภาพ109เนี่ย มันมีความหมายตรง109อันนี้เป็นองค์ปฐมฤกษ์ก็คือเป็นองค์แรกที่สร้างขึ้นมาสูง18เมตร50เซนจะสร้างแบบนี้อีก3รูปในลักษณะอากัปกิริยาต่างกันไปอันนี้คือทรงปืนต้นจะมีทรงง้าวทรงหลังทักษิโนทกใช่ประกาศอิสรภาพใช่แล้วก็109เนี่ยหมายถึงว่าคุณถวันเมืองช้างเนี่ยท่านมีจิตใจเพราะท่านเนี่ยเป็นคนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเหมือนตรงกับอาจารย์เป็นคนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่านน่ะเป็นรุ่นพี่เราเยอะเพราะฉะนั้นอยากร่วมกับท่านท่านมาขอให้ร่วมก็จริงๆไม่ต้องขอก็อยากร่วมเลยท่านจะสร้างองค์หล่อที่เป็นทองเหลืองขององค์พระนเรศวรมหาราชซึ่งถือว่าเป็นพระมหากษัตริย์ที่ได้มหาราชนี่ถือว่ายิ่งใหญ่มากในสมัยกรุงศรีอยุธยาเนี่ยสูง109เมตรตึกเนี่ยรวมๆเกือบ40ชั้นความสูงใช้ระยะเวลาการสร้างเนี่ยยาวนานอาจจะถึง8ถึง10ปีโดยประมาณซึ่งตัวผมเองเนี่ยอาจารย์ไพโรจน์ รื่นวิชาเนี่ยเป็นคนอยุธยาด้วยแล้วก็อยากร่วมสร้างไม่ว่าจะเป็นทั้งปัจจัยด้วยแรงด้วยวิชาความรู้ที่เรามีอยู่ร่วมแรงร่วมใจเพราะเห็นความตั้งใจของคุณถวันเมืองช้างเนี่ยท่านมีที่ 2-300 ไร่ก็จะยกให้กับเป็นที่สาธารณะการก่อสร้างทั้งหมดใช้วิชาความรู้ทั้งหมดของพี่ถวันเมืองช้างประสบการณ์ทั้งหมดเพื่อให้องค์ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนี่สวยสุดดีสุดสวยงามที่สุดครับเงินทุนเนี่ยท่านไม่พอหรอกทีนี้เนี่ยท่านผู้ชมที่ผ่านไปผ่านมาเขตระหว่างอำเภอป่าโมกกับอยุธยาติดต่อเนี่ยท่านอยู่ตรงนั้นตรงหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่อยู่ติดกันเลยเข้าซอยเดียวกันอยากร่วมทำบุญสร้างสิ่งที่จะลึกไว้บนแผ่นดินเพื่อเทิดพระเกียรติองค์พระนเรศวรมหาราชก็ไปร่วมกับท่านตัวผมเองคนหนึ่งนะอาจารย์ไพโรจน์ รื่นวิชาในฐานะที่เป็นคนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพี่คำรณก็เป็นคนไทยด้วยกันมีรากฐานก็คือเชื้อไทยก็ไปช่วยกันคนละ10บาท20บาท100บาท1000บาทได้หมดไปซื้อทองเหลืองอันนี้เป็นไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนโลนะที่สร้างองค์ของท่านสูง109เมตรยิ่งใหญ่มากฮะยิ่งใหญ่มากอันนี้ถือว่าปิติแทนท่านอาจารย์ถวันเมืองแล้วคนไทยทั้งประเทศนะใช่ไหมฮะทุกคนร่วมกันอยากให้ทุกคนร่วมกันวันนี้ท่านเนี่ยก็ใช้เงินของตัวเองใช้ทรัพย์ของตัวเองเนี่ยหลายร้อยล้านแล้วล่ะที่ทำอยู่นั้นเราก็ต้องเข้าไปช่วยเป็นคนหนึ่งที่ไปร่วมแรงร่วมใจไม่มีส่วนร่วมครับอย่างพี่คำรณก็ถือว่าไปช่วยทำข่าวสารอย่างนี้ถือว่าได้ร่วมแรงร่วมใจครับเอาไว้ให้ลูกหลานเราที่เป็นอนุชนรุ่นหลังรู้ว่าแผ่นดินไทยกว่าจะมีมาได้มันต้องสู้ศึกลบราฆ่าฟันเพื่อให้เป็นดินแดนอันอุดมสมบูรณ์คือเมืองไทยในปัจจุบันใช่ครับครับแล้วก็
ระหว่างที่มีพิธีผมก็เดินไปข้างหลังครับอาจารย์ผมไปเจอควายที่อาจารย์ถวันปั้นไว้นะมันเป็นควายตัวที่ว่าควายปั้นแบบเนี้ยใหญ่ที่สุดในประเทศไทยสวยด้วยแล้วก็เป็นควายที่รูปทรงที่สวยงามไม่ว่าจะเป็นเขาแล้วก็ความสมดุลของการปั้นมีหลายตัวเนี่ยมี5 ตัวและ6 ตัวครับ5ตัวทั้งยืนอย่างสง่าทั้งนอนทั้งมีนั่งกึ่งนอนอะไรก็มีทุกกิริยาบทซึ่งเป็นการหล่อหมดเลยนะเนาะเป็นทองเหลืองหมดเลยอันเนี้ยมีอายุเป็นพันปีนะเนี่ยรูปหล่อองค์พระนเรศวรที่ท่านทำเนี่ยอาจารย์ถวันเมืองช้างทำเนี่ยสูง109 เมตรเนี่ยก็จะอยู่อีกเป็นพันปีคือในตัวท่านนั้นมีแรงบันดาลใจมากแล้วก็มีความเป็นศิลปะเนาะศิลปินด้วยศิลปะใส่เข้าไปใส่ในฝีมือที่มีความรู้หล่อเป็นหล่อล้อมเป็นทองเหลืองเป็นรูปพระองค์ท่านนะสมเด็จพระนเรศวรสูง109 เมตรครับร่วมบุญกับพี่ถวันเมืองช้างที่ลานอิสรภาพ109อำเภอป่าโมกทางเข้าเดียวกับหลวงปู่ทวดองใหญ่องค์ใหญ่นะครับเลี้ยวเข้าไปแล่นเข้าไปข้างในสุดเลยเพราะว่ามีที่ประมาณ 2-300 ไร่ซึ่งจะเป็นลานอิสรภาพซึ่งตามประวัติศาสตร์ด้วยแล้วก็อีกนิดนึงอาจารย์คือ13หมูป่าครับจ่าแซมไปช่วยแล้วก็เสียชีวิตอาจารย์ถวันก็ไปปั้นจ่าแซมให้กับเป็นโรงหล่อเป็นโรงหล่อหล่อรูปปั้นให้เหมือนจริงเลยแต่ทุนในการหล่อเนี่ยน่าจะเป็นของคนเชียงรายหรืออาจารย์เฉลิมชัยร่วมกันครับใช่ครับได้ครับสวยงามเย่เกิดเป็นคนไทยจิตใจต้องรุกรบเย่ขอให้ประเทศไทยจงเจริญต่อไปและต่อไปแม่นบ่แม่นแล้วว้าวข่าวดีกับพี่คำร้อน